กัจจีสปอตเทดคุณนิชกิปครับทีมงานตามตัวแล้วฮะพร้อมแล้วเหรอครับพร้อมแล้วครับผมทีมงานตามตัวแล้วมีใครบ้างของไอ้ไหนไม่บอกพี่ใช่ไม่บอกมันเดี๋ยวนะแขกรับเชิญต้องเซอร์ไพรส์ดิใช่ใช่ห้องข้างบนหรือเปล่าห้องบนห้องข้างบนห้องข้างบนแขกรับเชิญครับสวัสดีครับแขกรับเชิญทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับสวัสดีด้วยครับกับสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวแขกรับเชิญมาตามหมุดเลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันตามหมุดเลยนะเดี๋ยวผมส่งหมุดให้ในห้องนะครับได้ครับผมผมอยู่กับทุกคนตอนนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดซาวของรายการก่อนนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คนคอเย็นทำไมถอนหายใจกันหรอครับเย็นจริงครับสัปดาห์นี้เรามาด้วยความเย็นและเย็นจริงๆไม่ได้มีเจตนาจะไม่ให้เย็นหรืออย่างใดแต่ว่าเย็นจริงนะครับเย็นจริงไม่ใช้ตัวแสดงแทนนะฮะเดี๋ยวส่งหมุดโลเคชั่นไปในที่ส่งโค้ดก่อนนะฮะลุงครับเห็นที่ส่งโค้ดแล้วใช่ไหมฮะแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านนึงเห็นกันหรือเปล่าฮะโอ้โหข่าวม้าเรามีแขกรับเชิญท่านแรกเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับกราบสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับผมหนุ่มไฟแรงนะฮะผู้มาด้วยความสามารถเขาเป็นคนที่มี2บุคลิกนะฮะชายคนนี้นะครับทากูเป็นคนที่มี2บุคลิกอีกบุคลิกนึงจะโผล่มาต่อเมื่อตัวต่อที่ห้อยคอที่เขาไปซื้อมาจากสำเพ็ง10บาททำงานนะครับบุคลิกที่2เขาจะออกมานะฮะมูโต้ทากูสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนเย็นคอของเราเข้ามาเลยฮะเลี้ยวซ้ายแล้วก็แยกขวามาเข้าผลโยธินสาย4มานะครับผมจะเห็นเทรลเลอร์ตั้งอยู่นะครับรีบเข้ามาเลยนะมาแล้วเรียบร้อยครับแขกรับเชิญคนที่2ของเรานะครับผมแมนนะครับ AKA ลุงอัพเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งโยคะได้มั้ยนะกูอย่าแค่เห็นโยคะกูว่าหัวใจกูจะแบบตกไปอยู่ตะตุ่มแล้วกูเย็นเจี๊ยบๆจนหัวใจกูมันจะหนีแล้วอ่ะเนี่ยแขกรับเชิญคนที่3ของเรานะครับไอ้2ของเรานะคุณแมนนะครับผม AKA ลุงอัพนะฮะ AKA ไอ้เด็กขี้อัพนะฮะเด็กที่เซาซีที่สุดนะครับผมในโซนบ้านนะบ้านเขาอยู่จังหวัดสอเสือนะครับผมสมุทรสาครนะฮะสุงเสียสถานละครครับสกลนครสุราษฎร์ธานีทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนแต่วันนี้เขาจะมามึงช่วยเอาหยุดเอาหัวมามุดหำกูก่อนได้ไหมเนี่ยพี่นะนะอยู่เฉยหน่อยนะคุณแขกรับเชิญคนแรกครับผมแขกรับเชิญคนที่3ของเราต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ใครหลายคนเนี่ยคิดถึงอย่างแน่นอนนะครับอดีตเนี่ยเคยเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังมาก่อนนะครับแล้วก็ผันตัวไปเป็นพระนะฮะเพราะว่าด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้เขาต้องไปปลงนะครับแล้วก็ไปบวชนะปัจจุบันนี้ใช้นามขออนุญาตกราบไหว้นะครับผมพระโตแหวกทะเลเค็มนะครับผมโอ้ไรนมัสการหลวงโตครับเฮ้ยพวกท่านน่ะนมัสการหลวงโตด้วยฮะนะต้องรบกวนหลวงโตด้วยนะคืออย่าจะนิมนต์หลวงโตอย่างนี้ครับคือทางรายการเราเนี่ยพยายามจะเชิญคนมาหลายคนมากแต่คือผีมันเฮี้ยนเกินไปครับท่านผีเนี่ยผีเฮี้ยนเกินไปแล้วคนก็ไม่ยอมมาคนกลัวเนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้คนไอ้เด็กที่เคยไปแย่งฝาบาทท่านกินบ่อยๆฮะอีว่านน่ะท่านจำได้หรือเปล่าฮะหลวงโตโอ้จำได้ทันทีเลยกินนะมันกลัวผีแล้วมันไม่ยอมมาแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวขอมาอีกทีวันศุกร์นะวันนี้ก็เลยขาดคนอย่างนั้นนะก็เลยเป็นอันกลัวไปเนี่ยพี่แบงก์ก็บอกว่าจะมา4วันแล้วไม่มาสักทีครับหลวงโตฮะทำไมถึงกลัวผีกันขนาดผีครับผีครับหลวงโตผีพอพึ่งสระอีไม่ใช่หอหีบครับผมหลวงโตมันเป็นอย่างนั้นนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่ารายการเรามันเฮี้ยนจริงวะไอ้ผีที่เราคิดว่ามันตัวแสดงนี่หรือมันเป็นผีจริงๆก็เลยรับเชิญนิมนต์หลวงพ่อเนี่ยนะฮะมาช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้คนได้สบายใจกันหน่อยนะเป็นสิ่งที่ดีเลยนะสิ่งที่ดีทุกคนคือจุดประสงค์เนี่ยในวันนี้ที่เรามาคอเย็นคนคอเย็นกันเนี่ยนะฮะคือเรามาตามหาพลังงานพลังงานใช่ครับให้ลองหันไปดูพี่กิฟต์นะพี่กิฟต์ลองทำท่าของพลังงานให้ดูหน่อยพี่ลักษณะนี้เราตามหาสิ่งมีชีวิตที่เป็นลักษณะนี้อยู่เนี่ยอะไรวะเนี่ยก
ได้ผมก็ได้เรากำลังตามหาสิ่งมีชีวิตในพลังงานลักษณะนี้อยู่พี่แล้วคือพลังงานเนี่ยเขาจะเปิดเผยตัวตนอุ้ย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 สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอุ้ยเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือสันเขี้ยวเสือสันยะถาบริวหาปุราปฏิปุเรนตีน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงถ้ากลัวจริงนะใครไม่เชื่อไม่รู้แต่พลังงานมีอยู่จริงผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะพลังงานมีอยู่จริงนี่ขนาดแค่อยู่ตรงนี้ผมก็ขนลุกไปหมดแล้วนะเราต้องไปตามหานะคือต้องไปตามหาลักษณะพลังงานเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเพิ่มในตอนที่เราไปถึงสถานที่กันแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะพาทั้งสองท่านไปอย่างบ้านสยองขวัญก่อนนะครับผมเราจะพาไปอย่างบ้านสยองขวัญก่อนที่จะเป็นสถานที่ที่ดุเดือดกันกว่านี้นะบ้านสยองขวัญแห่งนี้นะครับผมกราฟตันฟาร์มเฮาส์นะขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่เฮี้ยนที่เคยเป็นที่อยู่ของอีงูพิษตัวหนึ่งนะที่กินเสือเป็นอาหารนะโอ้อีงูตัวนี้มันน่ากลัวนักนะครับจนกระทั่งที่มันกินจนไม่ไหวตัวมันแตกไปก่อนเลยกลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนร้องหาเสือเสืออยู่ในสถานที่แห่งนี้เฮ้ยแค่ฟังเรื่องก็น่ากลัวแล้ววะครับโอ้ยรวยพวกเราเฮ้ยไม่เยอะคุณไม่มีความเหนื่องเลยครับคุณพี่โซนนะนี่คือรายการคนเย็นคอนะครับแล้วคุณอยู่กับผมนะฮะแป๋งโอ้โหเย็นเย็นจริงเย็นไปกินคลิปเอาหน้าไปใกล้ตะกี้แบบหน้ากูแม่งเย็นไปถึงแบบหลังหูเลยไอ้เชี่ยนะประกาศสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอันนี้คือซ้ายนี่คือลุงอัพใช่ไหมซ้ายผมนี่คือลุงอัพนี่คือผมนี่คือส่วนขวาที่กำลังทำโยคะอยู่เนี่ยในตอนนี้เนี่ยโอ้โหหมุนแบบหมุนแบบมาโคด้วยสัตว์เลยนะท่านนี้นี่ก็คือหลวงโตนะครับหลวงโตมาในชุดแคชชัวนะวันนี้ไม่ห่มเหลืองนะมาในชุดแคชชัวอยู่นี่หลวงโตอยู่นี่เดี๋ยวอยู่มุมนี่คือหลวงโตอันนี้คือหลวงโตอันนี้คือหลวงโตส่วนขวานี่นะที่ใส่ชุดแจ็คเก็ตสีน้ำตาลนี่คือลุงอัพแล้วก็คือพี่ชายของเราคนดีคนเดิมนะครับผมพี่กิฟต์นะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเรามาตามหาผีของงูพิษตัวหนึ่งนะครับงูพิษที่เป็นฉายาของเขาชื่อจริงเขาจริงๆคือผมไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าเราจะได้รู้จักชื่อของเขานะนี่เป็นชื่ออดีตตอนที่เขายังไม่แปลงเพศนะครับเจมส์คลาร์กนะชื่อของเขาอยู่ในบรรทัดที่2เนี่ยเห็นไหมฮะเจมส์คลาร์กนะคือชื่อของผีตัวนี้ก่อนที่จะแปลงเพศแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นมณีสวาทเกตหอมนะไอ้ผีมณีนี่ใช่คืออีผีมณีเอ้าหลวงโตคุณเคยกับผีมณีด้วยฮะอีผีมณีอีรู้จักดีเลยเฮ้ยรู้จักดีเหรอมีเรื่องเล่าสักเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับมันฮะหลวงพ่อเรื่องผีอีมณีนี่หลวงเคยไปทุดงอยู่บนเขาสูงนะตอนนั้นกำลังนั่งสมาธิเลยแล้วก็ทำจิตใจให้สงบเป็นเวลาประมาณตีสามตอนนั้นมีเสียงเสียงอะไรครับเสียงอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมกลัวมากตอนที่นั่งทุดงอยู่ว่าเฮ้ยในป่าลึกๆอันนี้มันจะมีเสียงอะไรแบบนี้ได้ยังไงพี่นี่ก็นั่งฟังอยู่นานเลยแหละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเสียงนี้ใจเราก็เริ่มไม่ดีแล้วใช่ไหมใจเราเนี่ยแบบตกไปอยู่บนตะตุ่มแล้วหลับตาผมนั่งหลับตาเลยหลับตาอีกสักพักหนึ่งก็เสียงโคตรน่ากลัวในสิ่งที่ภาพเห็นนี่คือเชี่ยมันต้องเป็นแบบผีที่แบบไต่อยู่บนต้นไม้อะไรเนี่ยนะลังลอยอยู่ชนกิ่งมงกิ่งไม้ต่างๆนานาเลยครับพอหลวงพี่ลืมตาขึ้นมาน่ะเจอผีเหรอครับไม่เจอผีดิเจออะไรฮะเจอเด็กวัดกำลังนั่งกินเครื่องเส้นอยู่หักมุมมาเหี้ยโอเคเอาไป10แต้มฝากเก็บไว้กินพรุ่งนี้มันกินจ๊อบจ๊ะมันกินจ๊อบจ๊ะมันกินจุกจิกนะมันกินจ๊อบจ๊ะกินจุกจิกขนาดเลยฮะหลวงพี่อู้หิวบอกเดียนบอกโอ้ยเด็กวัดบอกหิวพี่ไม่ไหวเราจะตายจบเจ็บจบเจ็บจบเจ็บนึกว่าเป็นผีอีมณีสุดท้ายเป็นอีจ้อยนั่งกินมาม่าอยู่ใช่โอ้ตายหากินเครื่องเส้นสำคัญมากในตอนนี้นะครับคือการที่คนที่ตั้งกล้องเนี่ยจะต้องไปหาที่จะเจอนะครับทั้ง3คนเราจะเริ่มทำการสำรวจแล้วนะคนเย็นคอสัปดาห์นี้พบกับ3คนที่มาพร้อมนิชกิฟผู้มี2จิตในร่างเดียวกันอันนี้ลุงอัพใช่ไหมวะเนี่ย
ลุงอัพเด็กเซาซีแห่งซุงเซฟสสารสะซอนอันนี้พี่และหลวงโตนะครับพระผู้ปงและลาสิกขามาเพื่อตามหาว่าพลังงานนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วเอาละอย่างแรกนะครับอย่างแรกเราก่อนที่ให้ทั้ง3คนเข้าไปในบ้านนะครับเดี๋ยวรบกวนใครสักคนหนึ่งเดินไปแล้วกดคลิกซ้ายนะครับที่ประตูได้เลยฮะเดินไปอยู่หน้าบ้านเลยครับเดินไปอยู่หน้าบ้านเลยฮะจะไว้เดินอยู่หน้าบ้านยืนเรียงกันเป็นยืนเรียงกันเป็นหน้ากระดานนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องขอเข้ามาผีก่อนที่เราจะเข้าบ้านนะฮะเราต้องขอเดี๋ยวให้ขออนุญาตให้หลวงโตสวดมนต์สักบทหนึ่งครับได้เลยอ่ะมายืนกันนะมิโซะตระเบียบสเตเป็นสัพตระมาลงเรียนสัพตระมาเมื่อไตสัทธาตบแดงกิบุจิกิบุจิไตโออิไตสังอิตตระมาอัตตระมาปวดลิ้นไวไวปวดลิ้นเมื่อหลวงโตได้ท่องมนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ให้ลุงอ๊อฟเริ่มท้าทายวิญญาณได้เลยครับเปิดประตูบ้านเลยฮะเปิดประตูบ้านแล้วตะโกนเข้าไปในบ้านนะท้าทายวิญญาณเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับกูบอกให้ท้าทายไม่ให้ทักทายมึงจะเข้ามาท้าทายมั้ยเนี่ยเฮ้ยไอ้ผีมาแล้วนะเนี่ยน้องมณีเรียกว่าอีมณีครับอีมณีอีมณีอีงูพิษ7สีเรียบร้อยครับนะท้าทายแล้วก็แยกย้ายกันเลยครับ3คนห้ามเดินติดกันนะคนที่มี EMF ตอนนี้เนี่ยควรจะรีบเดินทั่วบ้านนะครับเพื่อหาให้เจอนะฮะว่าน้องอยู่ที่ไหนแล้วอย่าลืมบอกคนอื่นนะครับให้ได้เอาของอื่นไปพิสูจน์ว่าเขาอยู่ตรงนั้นจริงหรือเปล่าครับตอนนี้ผมกำลังพยายามเปิดเครื่องความถี่แล้วก็มองหาผีที่อยู่ในบ้านหลังนี้ผีใช่ใช่ใครมีเครื่องคุยกับผีนะตอนนี้นี่เปิดคุยเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่าลืมกดคุยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะไปไปไปโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับผมเจอใครพี่คุณหรือเปล่าคุณพี่ก้อนครับผมเองครับผมยืนหน้าบ้านพอดีว่ายังไม่ได้ตั้งกล้องนะครับผมก็เลยมองไม่เห็นผมก็เลยเข้ามาดูว่าสถานการณ์ในบ้านเป็นยังไงครับรอตั้งกล้องก่อนแล้วผมถึงจะออกไปดูได้อย่าลืมนะคนตั้งกล้องวิดีโอเนี่ยเมื่อมั่นใจว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้แล้วแน่ๆนะตั้งกล้องได้เลยนะรอให้น้องแสดงปฏิหาริย์ได้นะให้น้องแสดงปฏิหาริย์เนี่ยพูดว่า give us a sign นะครับ give us a sign อย่างนี้คือแสดงปฏิหาริย์ให้เราได้เห็นหน่อยนะ give us a sign เดินพูดไปเรื่อยได้เลยครับห้องไหนที่ดูแล้วเอ้ยลักษณะนี้น้องมณีน่าจะเคยพาเสือเข้าไปกินในห้องนั้นมาก่อนเนี่ยลองเข้าไปพูดในห้องนั้นดูนะแล้วก็ย้ายห้องไปเรื่อยเลยฮะผมฮัลโหลผมรู้สึกกลัวมากตอนนี้กิฟต์เอเมอร์ไซเป็นไงบ้างครับคนถือ EFF อ่ะคุณนิชิกิฟครับมูโตกิฟเจอบ้างไหมฮะตอนนี้ผมถือกล้องอยู่ฮะตอนนี้ผมถือกล้องอยู่อะตามหาสถานที่ให้เจอก่อนนะครับเห็นรอยมือหรออ่าหลวงโตครับขออนุญาตถามนะเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำมาตะกี้เห็นมือสั่นอยู่ผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับเจออะไรฮะเจออะไรฮะเจออะไรฮะผมเจอหุ่นที่ท่านผู้เจริญน่ะเอาไว้ใช้สอนนะเฮ้ยๆไหนพาผมไปดูนะฮะพาผมไปดูนะฮะเนี่ยห้องนี้นะเป็นห้องที่ท่านผู้เจริญน่าจะเคยอยู่ครับนะอุ๊ยโอ้โหกระตุกจิตกระชากใจนะโอ้กูสอนมึงอีว่านกูไม่ได้สอนเหี้ยนะอย่างงี้เค้าเรียกว่ากินเสือกูมี1เสือดับเบิ้ลเสือน่ากลัวน่ากลัวนะเนี่ยจะเป็นรสนิยมพิเศษของน้องว่านหรืออาจจะบอกได้ว่าไอ้ผีนามณีเนี่ยอดีตนี่เคยเป็นคนที่นับถือในธรรมะกระตุกจิตกระชากใจมาก่อนนะเอาแยกย้ายกันไปตามหาต่อยังไม่เจอเลยฮะยังไม่เจอเลยเนี่ยไม่เจอเลยครับยังไม่เห็นรอยมือเลยผมรู้สึกว่ามีปัญหากับห้องน้ำหลังนี้ลองเข้าไปดูได้หลังนี้คุณกระป๋องครับผมมันรู้สึกครับคือพอผมเริ่มที่จะเดินขึ้นมาชั้น2บรรยากาศของห้องของชั้น2ทุกอย่างเนี่ยดูเป็นปกติมากแต่ห้องน้ำอยู่ข้างหน้าผมตรงนี้ผมรู้สึกถึงความอึดอัดรู้สึกว่ามันแบบอึดอัดอะมันอัดเลยใช่ไหมหายใจไม่สะดวกรู้สึกความรู้สึกมันเป็นยังไงลองอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมฮะก็คือพอผมเดินเข้ามาจากบรรยากาศข้างนอกที่เราหายใจได้สะดวกพอผมเดินเข้ามาในห้องน้ำนี้ผมรู้สึกเหม็นอับใช่ผมรู้สึกเหม็นอับ
เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นฮะมันมีควันอยู่ตรงห้องผมเนี่ยควันเหรอควันอยู่ห้องไหนครับควันอยู่ห้องไหนอะอยู่ห้องข้างล่างครับผมควันนั่นคือลักษณะอันนี้ได้ครับถ้างั้นก็ตรงกับที่คุณเปิดประตูได้ไงเนี่ยเพื่อนตรงเดียวกับลักษณะของคุณเจนบอกไว้เลยฮะคุณข้างล่างเนี่ยเจอรอยมือวิ่งวิ่งเลยนะคนคุณกิฟครับคุณกิฟว่าจังหวะนี้นะผมรบกวนเดินขึ้นไปแล้วหยิบกล้องไปด้วยฮะขึ้นไปชั้น2นะแล้วเอากล้องที่อยู่ข้างบนลงไปด้วยนะครับไปอย่างสถานที่นะกำลังเดินขึ้นไปฮะอย่าทิ้งผมอย่าทิ้งกูคุณอัพนะครับคุณอัพนะตอนนี้คุณอัพถืออะไรไว้อยู่บ้างครับผมมีไฟฉาย UV ครับผมเห็นรอยมืดมันแล้วมีอะไรอย่างฮะเอาอะไรไปอีกอย่างกล้องผมเลยโอ้ผมเห็นไหนมากล้องมาผมเอากล้องมาโอ้คือสัญญาณผมมันติด4ช่องสัญญาณติด4ช่องนะต้องตามหาดีครับจังหวะนี้นะข้างหลังวางกล้องเลยครับคุณกิ๊บวางกล้องในจุดที่คิดว่าน่าจะทำให้มองเห็นได้แล้วตอนนี้เครื่องของผมสัญญาณนิ่งไปแล้วต้องบอกว่าผมจะบอกให้ฟังอย่างนึงว่าในจุดที่คุณอยู่เมื่อกี้นะครับเป็นห้องครัวนะเป็นห้องครัวที่ว่านน้องอินามณีเนี่ยกับคุณเสือเนี่ยเขาเคยพอดรักกันมาก่อนนะครับแล้วเป็นจุดที่เขาช้ำใจมากที่สุดเวลาที่ว่านอยากที่จะทำอะไรหยิบอะไรมาในตู้เย็นเนี่ยก็จะคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่แน่พี่หาเราไม่เจออ่ะลุงเอาไปไหนพี่มาข้างหลังนี่นะขวาพี่กินต้องกลับหลังไม่ใช่พี่ต้องกลับหลังพี่กินต้องกลับหลังกลับมาเดี๋ยวกล้องมาแล้วนะอย่าลืมหยิบกล้องไปด้วยนะหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไปทางประตูเปิดอ่ะพี่โอ้โหมุมตะกี้ดีมากครับมุมตะกี้เกือบดีมากตอนนี้เนี่ยน้องรู้สึกไม่พอใจมากๆนะครับผมบอกก่อนเลยตะกี้นะคุณเจนฝากมาบอกว่าน้องมณีเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกบ้านนะครับแล้วตอนนี้เขาโกรธมากที่ทุกคนเล่นทำเหมือนเขาเป็นตัวตลกกันนะฮะเฮลโลมณีเดี๋ยวรบกวนนะฮะตั้งกล้องให้หน่อยครับตั้งกล้องให้ผมเห็นชัดๆหน่อยนะครับโอ้ยเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่อ่ะเสียงใครอ่ะเฮ้ยเสียงใครอ่ะเสียงใครข้างนอกเสียงใครอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรข้างนอกอ่ะเสียงอะไรอ่ะพี่วางหรือยังฮะคุณวางแล้วครับคุณพี่กรณ์เห็นหรือเปล่ายังไม่เห็นฮะเปิดกล้องอยู่หรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยครับแล้วโอเคจังหวะนี้มุมดีมากครับทีนี้นะขอรบกวนนะครับให้พระโตนะครับโยนสปิริตบ็อกซ์ให้กับลุงอัพแล้วให้พี่กิฟต์กับพระโตเนี่ยออกไปจากห้องเลยฮะได้เลยครับผมทิ้งลุงอัพให้ทิ้งลุงอัพให้อยู่ในห้องคนเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผีกำลังเริ่มโมโหแล้วกำลังจะออกมาทำการนะครับไม่เอ้าแล้วทำไมกลัวเฮ้ยเพราะว่าผีทั้งสองให้ทั้งสองคนนะครับยืนบังประตูเลยฮะออกโยนสปิริตบ็อกซ์ให้กับลุงอัพนะแล้วก็ออกไปแล้วก็ปิดประตูเลยครับโชคดีนะลุงอัพโชคดีนะยืนเดี๋ยวปิดประตูนะครับทั้งสองคนปิดประตูกันลุงอัพกลัวหนีออกมาด้วยครับปิดประตูเลยฮะโอเคเดี๋ยวปิดประตูนะมีสิทธิ์ให้ครับผีเข้ามาแล้วก่อนปิดประตูมาแล้วผมเห็นแล้วน้องผมมาแล้วครับน้องผมมาแล้วจังหวะนี้ใครมีกล้องต้องรีบไปถ่ายแล้วผมมาแล้วครับถ่ายไปแล้วถ่ายแล้วครับถ่ายได้แล้วครับถ่ายน้องได้แล้วถ่ายน้องได้ทันถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมแล้วกลัวอยู่ข้างในก่อนเดี๋ยวอยู่ข้างในไปก่อนครับอยู่ข้างในก่อนตอนนี้ลุงอัพมีกล่องไหมฮะมีกล่องสปีดบ็อกซ์อยู่กับตัวไหมฮะไอวิทยุใช่ไหมครับมีครับมีทำการเรียกชื่อให้น้องเกี้ยวกาดได้เลยครับตะโกนเจมส์คลาร์กไปสัก10รอบครับเจมส์คลาร์กเจมส์คลาร์กเจมไอ้เจมเจมอุ้ยอุ้ยน้องเกี้ยวกาดน้องไอ้เหี้ยนั่นมันเอาเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นอธิบายสถานการณ์ให้ผมฟังนะครับไม่ได้ผมไม่มีเสียงอธิบายสถานการณ์ให้ผมฟังหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้อุ้ยน้องลอยเป็นเงาน้องลอยเป็นเงาหมาผมลอยเป็นเงาอยู่นะลอยเป็นเงาอยู่นะพยายามสื่อสารครับพยายามเปิดสปีดบ็อกซ์สื่อสารเลยฮะสื่อสารกับเขาว่าเขาต้องการอะไรครับลองถามว่า what do you want ครับเขาตอบแล้วพี่เขาตอบแล้วนะเฮ้ยได้ยินเขาตอบอ่ะเขาตอบกลับมานะเขาตอบกลับมาว่าเขาอยากได้อะไรฮะลุงครับลุงครับบอกว่าคิวอ่ะเขาบอกว่าคิวอ่ะอ๋อเขาต้องเอาประตูปิดเฮ้ยมาแล้วประตูปิดน้องมาแล้วเหี้ยพี่มาถ่ายรูปได้หรือยังฮะจังหวะที่ถ่ายรูปได้หรือยังครับถ่ายรูปได้หรือยังฮะไม่เห็นเลยลอยมาพี่เมื่อกี้มันลอยมา
ถ่ายรูปได้ไหมฮะตะกี้ถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปได้เรียบร้อยนะครับผมทั้ง3คนตอนนี้ขออนุญาตเชิญกลับมาที่ตัวรถได้เลยครับโอ้ตรงหน้าประตูตรงหน้าประตู2ขีดสมุดไม่ต้องเอาไปนะสมุดเอาหยิบกลับมาด้วยครับของทุกอย่างที่ทิ้งเอาไว้ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะแยกย้ายกันไปหยิบให้เรียบร้อยเลยครับแล้วกลับมาเจอกันที่รถฮะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ย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 ตายแล้วสัญญาณชีพของลุงอัพหายไปเกิดอะไรขึ้นครับทั้งสองคนสัญญาณชีพหายไปฮะเกิดอะไรขึ้นครับมีเพื่อนล้มลุงอัพเพื่อนล้มต้องหนีครับจังหวะนี้ต้องรีบหนีละไม่งั้นจะไม่รอดแล้วถ้าสมมุติว่าไม่หนีจังหวะนี้จะไม่รอดกลับมาให้เจอพ่อแก้วแม่แก้วนะครับไหนประตูอยู่ทางไหนไปแล้วไปก็แล้วไปออกไปได้ไปแล้วประตูครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นนะทั้งสองคนจังหวะนี้ประตูล็อกครับประตูล็อกเหรอฮะเป็นไปได้ยังไงครับมึงล็อกใช่ไหมไอ้เรื่องนี้ยังไงเกิดอะไรขึ้นครับทั้งสองคนเกิดอะไรขึ้นครับรีบกลับมาที่โลกก่อนเราเสียไปคนเราเสียคนไปคนนึงแล้วตอนนี้ไม่ใช่เรื่องตลกอีกต่อไปแล้วนะฮะบอกแล้วนะว่าผีน้องมณีนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับความแค้นของเธอเดี๋ยวผมเล่าก่อนเลยนะจังหวะเมื่อกี้ตอนที่ลุงอัพที่กำลังแบบถามว่าเออมันต้องการอะไรแล้วมันตอบมาว่าจะฆ่าแล้วหลังจากนั้นลูกอัพกำลังจะเดินออกมาจากประตูผมก็เลยถือเครื่องรีโมทแอร์ตัวนี้ไปยืนจอดที่หน้าประตูทีนี้ผีที่มันเริ่มจาก1ตีไปเป็น2ตีไปเป็น3แล้วก็4หลังจากนั้นผมเห็นหน้าของวิญญาณเนี่ยรีบพุ่งออกจากนอกประตูแล้วก็กัดเข้าที่คอของลุงอัพอย่างโหดเหี้ยจนตัวอัพนี่คือท่าตายของเขาเลยนะฮะพ่อโตท่าตายของเขาพระเจ้าพระเจ้าจะได้ตัวเขาบอกเนี่ยโหนี่เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีอุ้ยเราจะได้ยินเสียงเขาอยู่เลยอะเราจะได้ยินเสียงเขาอยู่เลยอุ้ยขนลุกอะลุกหูน่ากลัวลุกอัพเดี๋ยวรบกวนก่อนที่จะออกไปที่นี้พาโตรบกวนช่วยสวดให้ศพลุงอัพหน่อยฮะให้ไปดีอย่าได้มาแค้นกันแล้วกันเลยนะเฮ้ยบัดนี้ลุงอัพเออตายไปแล้วก็ตายไปซะอย่าสิมาลุกมันเพื่อนเด้อทุกคนเนี่ยก็ย่านผีช่วยกูด้วยเอาละโอเคทั้งสองคนยืนมาแล้วแล้วกดเจพร้อมๆกันนะครับได้แล้วครับตอนนี้ทุกคนได้รูปกับมาเรามาดูรูปพร้อมกันก่อนนะฮะนี่กดซ้ายไปนะจะมีรูปของน้องผีอยู่โอ้มืดมากเลยมองไม่เห็นเลยนะเราถ่ายรูปมาได้3รูปนะครับเป็นรูปผงซักฟอกของพี่กิฟต์นะฮะแล้วก็รูปหุ่นธรรมะกระตุกจิตกระชากใจนะครับแล้วก็เป็นรูปของน้องผีที่อยู่ในเงามืดนะครับเดี๋ยวเราทางทีมงานเนี่ยจะไปขยายฟิล์มให้สว่างขึ้นเพื่อเห็นตัวผีตอนถึงสถานที่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันฮะในหน้าสุดท้ายเนี่ยเราพบเจออะไรบ้างฮะตะกี้เนี่ยที่เข้าข่ายตะกี้ EFF เนี่ยขึ้นไปถึงเลเวล5มั้ยฮะไอ้เครื่องตรวจนี่ขึ้นไปถึงเลเวล4ที่ผมมองแต่ไม่ถึงเลเวล5ใช่ผมว่ายังไม่ถึง5 okay, น่าจะ4ผีตอบกลับมาถูกไหมฮะตอบกลับมาผีตอบกลับมาอันนี้เป็นหลักฐานอย่างแรกที่ทำให้เรารู้ว่าผีเป็นชนิดไหนนะสวีทบล็อกมาก่อนฟิงเกอร์พริ้นตะกี้ลุงอัพเจอถูกไหมฮะใช่เป็นลายนิ้วมือของน้องผีสังเกตได้ว่าแสดงว่าเขาชอบถูมือไปมานะครับแล้วก็อย่างอื่นตะกี้เขาได้เขียนลงในหนังสือไหมฮะไม่เขียนฮะแต่ว่าน่าจะเป็น freezing temperature ป่ะ freezing temperature อากาศหนาวเย็นใช่ไหมเมื่อกี้มันเห็นเป็นแบบเป็นเหมือนควันถ้างั้นผีก็คือเรดนะครับผมอะไรนะเป็นเรดนะครับเดี๋ยวรอกลับไปที่บ้านก่อนนั้นเดี๋ยวเราจะส่งเดี๋ยวหลังจากกลับไปที่นี่เดี๋ยวเราส่งปอติ๊กตึงมาเก็บศพอัพนะเพื่อทำการฟื้นชีวิตไปภารกิจต่อไปนะครับผีเนี่ยเป็นเรดนะครับน้องมณีเนี่ยนะฮะผีอินางมณีเนี่ยเป็นเรดเป็นผีที่อันตรายที่สุดชนิดนึงเลยนะครับมีความสามารถในการบินข้ามห้องข้ามกำแพงได้นะครับผมสามารถที่จะลอยเหนือพื้นได้แล้วก็กลัวเกลือนะเพราะว่าเป็นงูพิษจึงกลัวเกลือนะตามนั้นนะครับผมนะเราติ๊กแค่เป็นเวทตรงกันนะครับครับโอเคทำการกลับบ้านได้นะขอแสดงความเสียใจกับวิญญาณลุงอัพที่ไม่ได้กลับมากับเรา
ต่เดี๋ยวเราจะส่งคนมาเพื่อกู้ศพไปทำการชุบชีวิตใหม่โอ้เอาจะถีบถูกต้องนะครับ identify ผีได้แล้วก็ถ่ายรูปมาได้ถึง2รูปนะฮะเป็นแต้มนะฮะแต้มการถ่ายรูปผงซักฟอกได้นะฮะเก่งมากๆนะครับผมในภารกิจแรกของทั้ง3คนนะกู้ศพลุงอัพกลับมาสำเร็จหรือเปล่าลุงอัพนี่กู้ศพกลับมาแล้วเป็นไงบ้างครับลุงอัพความรู้สึกตอนนั้นคือกูวิ่งไม่ทันคือทุกคนไปหมดเลยแล้วคือกูอยู่ตรงไหนอยู่ก็แบบมีอะไรมาปิดตาแล้วก็วิ่งไปก็ใช่แล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องแช่แข็งหมูที่เป็นสดไปอยู่ในนั้นใช่อันนั้นเป็นรังรักของน้องมณีนะฮะคือเราเป็นคนต่อไปนะครับคือวิญญาณของน้องมณีเนี่ยเชื่อว่าคนที่เป็นผู้ชายที่มาที่บ้านเนี่ยก็คือเป็นอดีตคนรักของเขานะครับโอ้ก็ยังดีที่สามารถนำศพกลับมาได้นะลุงอัพยินดีด้วยนะฮะที่ยังไม่ตายภารกิจแรกทุกคนเป็นไม่ใช่ภารกิจแรกสำหรับคลิปภารกิจแรกสำหรับหลวงโตกับลุงอัพเป็นไงบ้างฮะภารกิจแรกก็ตื่นเต้นดีครับผมไม่เคยผ่านพบผีกระโดดกัดคอคนขนาดไปนั่งทุดงอยู่บนเขาสูงก็ยังไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนถือว่าอีมานีนี่สุดโต่งเหลือเกินที่กระโดดกัดคอลุงอัพแบบเต็มแล้วลุงอัพนะผมรู้สึกกลัวครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมาสับสนว่าระหว่างกลัวกับโกรธเนี่ยผมจะเอาอะไรก่อนคุณโกรธผีเหรอฮะโอ้ทำไมต้องโกรธด้วยล่ะกลัวผมกลัวในการที่อยู่ในห้องคนนั้นห้องนั้นกับน้องเขาผมโกรธกับไอ้คิดที่มันสั่งผมเข้าไปอยู่คนเดียวในห้องมันเป็นภารกิจนะอย่าโกรธมันเป็นภารกิจนะคุณอัพนะคุณแปลงนะเออเป็นภารกิจนะใช่คือผมก็แบบคิดว่าเออเราก็คงกลัวจนเราเสียสติแล้วถึงโกรธอ๋ออ๋อนะครับผมทุกคนมีใครจะไปเข้าห้องน้ำก่อนที่จะไปภารกิจต่อไปไหมฮะผมพร้อมแล้วตอนนี้ผมพร้อมที่จะเดินทางต่อผมก็พร้อมผมพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปร่วมทำภารกิจนึงซึ่งบอกแล้วภารกิจนี้เนี่ยจะยากกว่าคราวที่แล้วแบบมากๆเลยนะครับเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยจะวิ่งไปด้วยกันไม่ได้ต้องแยกกันทำนะพื้นที่มันกว้างเกินไปถ้าสมมติว่าทุกคนวิ่งไปพร้อมๆกันเนี่ยจะทำให้ไม่สามารถไปถึงที่หมายได้ทันเวลาแน่นอนนะโอ้ยโหพี่ใหญ่จริงเนี่ยใหญ่นะครับมีหลายมี2ชั้นนะครับแล้วมีห้องเยอะมากๆนะต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยผีเนี่ยคือBetty Moore นะครับBetty Moore Betty Moore คือชื่อของวิญญาณตัวนี้นะครับอดีตเพื่อนร่วมชั้นของพระโตนะผู้ซึ่งคิดผิดหลงทางไปนะไปเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำด้านมืดนะ Betty เนี่ยเล่นสายมืดคือเรื่องของเรื่องคือตอนนั้นคือ Betty เนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงหน้าตาผู้หญิงคนนี้คือไม่ดีและทีนี้ไปชอบรุ่นพี่ที่เป็นตัวท็อปๆเป็นนักกีฬาของที่โรงเรียนนี้และทีนี้ก็อย่างว่าพอหน้าตาไม่ดีก็พยายามที่จะจีบเขาแล้วชอบเขาทีนี้เขาไม่ชอบครับและทีนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นแบบว่าผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเข้ามาดูถูกเบตตี้ว่าเอ้ยหน้าตาจะกะเหี้ยลากจะไปชอบคนสมภูมิแบบนี้ได้ยังไงก็เลยเบตตี้ก็เลยเล่นไสยศาสตร์เข้าทางด้านมืดทีนี้เบตตี้ดิเขาให้เอาเครื่องในของเด็กเนี่ยมาทำพิธีแต่เบตตี้ดิน่ากลัวใช่ทีนี้เบตตี้ดันหิวข้าวไงเอาเครื่องในเด็กมากินหาเครื่องในเด็กได้เยี่ยมไม่ใช่เครื่องในหมูโอ้โหใช่ทีนี้เบตตี้กินแล้วที่ของเข้าตัวเบตตี้กลายเป็นปอบเลยน่าจะขี้แตกมากกว่านะหลวงลักษณะนี้เนี่ยโอ้น่ากลัวนะเรื่องราวน่ากลัวนะขอบคุณเรื่องราวขนลุกผมนี่ขนลุกไปหมดเลยนะตอนนี้นะผีเบตตี้นะครับจะอยู่ในที่แห่งนี้นะครับสถานที่ที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนโตวิทยาคมนะครับเป็นชื่อเปลี่ยนนะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นโรงเรียนผมจำชื่อโรงเรียนไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าเดือดมากนะคนที่จบมาจากโรงเรียนนี้คือเดือดทุกคนยิ่งกว่าอีกานะฮะบอกเลยนะมีข่าวอยู่ช่วงนึงนะมีข่าวอยู่ช่วงนึงนะทีถ้าสมมุติว่าดูหนังสือพิมพ์ตรงนี้จะเห็นข่าวที่ครูเขาบอกว่า17ปีเนี่ยเขาไม่เคยได้ใบประกอบอาชีพครูนะแต่เขาเป็นครูได้เนี่ยคุณคิดว่าเดือดขนาดไหนอ่ะหัวหน้าหัวหน้าคุณได้ผมต้องระวังด้วยนะเข้าไปเนี่ยอาจจะเจอผีครูใหญ่หัวหน้าเอาได้ด้วยนะฮะมีจะปิดก็ปิดสิโรงเรียนนี้เนี่ยเอาละนะฮะโอเคทุกคนหยิบอุปกรณ์ที่ชื่นชอบนะครับและเตรียมตัวเข้าไปข้างในได้เลยนะครับ
โอ้โหพี่กิ๊ฟข้างในเขาน่ากลัวไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวฮะเอาอย่ามองครับอย่ามองอันนี้มันพื้นที่ของเนี่ยออกเอ้ยออกไปนี่มันกล้องของผมภารกิจคืออะไรฮะภารกิจคือเหมือนเดิมครับคุณต้องตามจับตัวผีได้แต่ครั้งนี้เนี่ยนะฮะห้ามทุกคนเนี่ยอยู่ใกล้กันในรัศมีที่ตัวถูกันนะครับคือคุณสามารถเจอเพื่อนได้แต่เจอเพื่อนแล้วต้องเดินหลบกันนะห้ามเดินใกล้กันเด็ดขาดนะครับไปยืนเรียงกันเหมือนเดิมอย่าเพิ่งเข้าไปข้างในนะอย่าเพิ่งเข้าไปข้างในนะยืนเรียงกันก่อนนะครับกุญแจครับพิธีกรคุณพิธีกรกุญแจมาหน่อยฮะแบบหยิบกุญแจมาหน่อยฮะโอเคโอเคผมลืมไปว่าผมลืมไปในระหว่างนี้นะทั้ง3คนเนี่ยยืนเรียงกันเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตให้ทั้ง3คนนี่นะครับผมยกมือพนมขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมวางเครื่องเส้นเรียบร้อยแล้วเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะพระโตนี่ก็คือข้อมูลดีมากๆนะครับก็คือผมได้เอาเครื่องในเนี่ยไปไว้ข้างในตัวตึกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะทำการอัญเชิญผีเบตตี้นะครับผีอีนังเบตตี้เนี่ยมากินเครื่องในนะครับทั้ง3คนเนี่ยเชิญเรียกได้ตามสะดวกเลยฮะเอาละนะเดี๋ยวจะทำพิธีนะฮะพี่กิ๊บขอโทษนะฮะผีบัตตี้อีเบตตีหน้าตาบอดี้ฝากมากินเครื่องเส้นที่กระป๋องเอามาให้เด้อลูกเด็กด้อยที่เจ้ามักสิแตกเข้าไปสิแตกให้แซ่บๆเด้อเสร็จแล้วนะตอนนี้ขนลุกเลยครับผมขนลุกมากตอนเมื่อกี้คุณเจนโทรไปจากทางบ้านบอกว่าตอนนี้ผีโกรธมากนะโกรธมากๆเลยนะเอาละเข้าไปทั้ง3คนนะแยกย้ายกันทำภารกิจได้เลยครับได้เลยครับผมคุณกิฟเนี่ยอยู่ที่ชั้น2ถูกไหมฮะใช่ฮะสัมผัสได้ว่ามีพลังงานอยู่ข้างหลังโอเคพลังงานอยู่ใกล้ๆกับคุณกิฟนะตอนนี้พลังงานอยู่ใกล้ๆคุณกิฟตอนนี้แอคทีฟมากๆนะครับพลังงานผมลงเลยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องอยู่ต่อฮะเดินต่อไปครับเดินต่อไปฮะเพราะว่าตอนนี้ยังมีเวลาอยู่3นาทีก่อนที่น้องผีจะโกรธนะให้เวลา3นาทีนี้ให้เต็มที่นะครับก่อนที่น้องผีจะเกี่ยวกาดขึ้นมานะในห้องเรียนชั้น2แล้วฮะลองเช็คดูเลยครับแล้วนี่คือผมต้องไปยังไงครับเนี่ยผมไปหาพี่กิ๊บหรอลองเดินลองเดินวนๆชั้น2ดูครับผมแล้วก็ใครถือสปิริตใช่ไหมใครถือสปิริตบล็อกดูฮะอย่าลืมเดินไปพูดไปด้วยนะเดินไปพูดไปเช็คเลยฮะถามเขา Where are you? How are you? Where are you? You here? เฮ้ยห้องที่ผมอยู่ดีๆก็ไฟติดเองน่ะเฮ้ยไฟรับวงจรหรือเปล่าฮะหรือว่ามีช่างไฟอยู่ที่นั่นอันนี้ห้องเป็นห้องที่ผมสมัยนั้นห้องนี้เป็นห้องเรียนเพศศึกษาโอ้เป็นห้องเรียนเพศศึกษาโอ้โหพระโตรู้ได้ไงเนี่ยเป็นเพศศึกษาก็คือผมเคยเรียนที่นี่ไงแต่เมื่อก่อนโอ้ใช่คุณจำได้ใช่ไหมแล้วเพศศึกษาที่เขาสอนอะไรกันล่ะคือเขาสอนวิชาเพศศึกษานี่แหละเพื่อที่จะเฮ้ยผมเจอควันในห้องเพศศึกษานี่ควันฮะบอกพิกัดเลยครับผมบอกพิกัดเลยฮะบอกพิกัดให้กับเพื่อนทั้ง2คนเลยฮะไปรวมตัวกันกับพระโตนะฮะตอนนี้ชั้นไหนพี่ชั้นล่างสุดเลยเนี่ยชั้นล่างสุดห้องเหี้ยเอ้ยก็แค่เดินเข้าประตูจากที่เรามาแล้วออกซ้ายนิดเดียวจะเจอห้องที่เปิดไฟอยู่ตอนนี้กำลังเดินไปฮะผมกำลังเดินไปฮะอ๋ออยู่ตั้งแต่ตรงแรกเลยใช่ไหมเห็นไฟสีม่วงของผมไหมผมเห็นไฟสีม่วงนะฮะโอเคห้องนี้เนี่ยอยู่ดีๆไฟก็เปิดเองแล้วผมก็เจอควันเขียวขาวพุ่งออกมาได้พกพุ่งเข้ามาในห้องได้พกวิดีโอกันนี่ทุกคนเรียกว่าเหรอเอ้าเฮ้ยมันยังไม่ตายผีมันนี่ไม่ตายผีมันนี่ทุกคนเบาๆหน่อยให้ที่ยืนมันด้วยโอ้โหเฮ้ยไหนได้ข่าวว่าผีกินเสือแล้วก็ผูกคอตายไปแล้วยังไม่ตายเหรออีไรมึงเลวบ้ามึงเลวจริงมึงคือคนเลวอ่ะไม่ว่างเล่นแล้วคือมึงเอากูไปเป็นผีแล้วเอาก็บอกไงต่อให้ตัวมึงไม่อยู่ใจมันก็จะอยู่กับกูเสมอไอ้บ้านเข้าใจป่ะแล้วกูไปอยู่ในถ้ำเสืออะไรของมึงอีไรอ๋อวันที่16เจอกันมึงเป็นงูตุงอางอ่ะพิษสกมันแรงมากทีมงานตัดขึ้นสัญญาณของเขาตอบแล้วอยู่ไหนรบกวนตั้งมีควันข้างนอกพอปิดไฟแล้วมีควันนะรบกวนตั้งกล้องด้วยฮะรบกวนตั้งกล้องในห้องนั้นด้วยนะครับมีควันอยู่ฮะตอนนี้มีควันมากมากเลยฮะควันควันเยอะเต็มควันครับคือตอนนี้เราพวกเราอยู่ข้างในนี่หายใจไม่ค่อยสะดวกนะหากล้องใครถือกล้องวิดีโออยู่ครับเอากล้องวิดีโอตั้งให้ผมได้เห็นนะฮะในใครถือกล้องวิดีโอหรือเปล่าใครถือกล้องลูกอัพอยู่ไหนผมถือกล้องวางกล้องหามุมวางกล้องเลยฮะหามุมวางกล้องเลยฮะวางหลังๆหน่อยก็ได้จะได้เห็นตัวโอ้โหต้องบอกเลยว่าผีว่านนี่เฮี้ยนจริงนะ
ผีผีว่านยังตามติดอ่ะเออผีมันมาละเครื่องผมขึ้น3ขีดเครื่อง3ขีดเครื่อง3ขีดแต่ยังไม่ขึ้น5ขีดใช่มั้ย Hello you hear me Hey ผมค่อนข้างผีคุณพิธีกรครับผีชื่ออะไรนะฮะโอ้ผีชื่อเบตตี้มอร์ครับสามารถเรียกได้เลยฮะเบตตี้มอร์ฮะเบตตี้มอร์เดี๋ยวก่อนนะเราใช้กฎกติกาเดิมนะครับตอนนี้รบกวนยื่นสวีทบ็อกซ์ให้กับพระโตนะฮะให้พระโตอยู่ในห้องครับโอเคครับผมโอเคแล้วก็ให้ทั้ง2ท่านเนี่ยออกไปข้างนอกห้องได้เลยฮะได้เราจะให้พระโตยืนสอนเพศศึกษานะครับเพราะว่าข้างในมีกระดานอยู่นะฮะยืนสอนเพศศึกษาให้ผีดูได้เลยครับพระโตนี่ข้างล่างพี่ต้องนั่งใต้โต๊ะโอเคโอเคผมเห็นแล้วหยิบขึ้นมาครับแล้วก็กดคลิกขวาในการเปิดนะแล้วก็พยายามที่จะเฮ้ยผมเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ครับอยู่ข้างในกล้องเนี่ยผมเห็นว่าอยู่ใกล้ๆกับพระโตเลยฮะเป็นวิญญาณลอยไปลอยมาช่างกล้องเนี่ยเตรียมตัวถ่ายในระยะไกลได้นะครับแต่ว่าห้ามอยู่ในห้องเดียวกันตอนนี้นะรบกวนขึ้นไปอยู่ตรงกระดานเลยครับพระโตครับเฮลโลเบตตี้ทำการสอนเพศศึกษาด้วยฮะอะไรนะวันนี้ครูจะสอนให้ทุกคนเอ้ยเครื่องเตือน มาแล้วครับมาแล้วคุณเจนบอกว่าผีรู้สึกชอบมากครับรู้สึกชอบมากที่ไม่ได้เรียนเพศศึกษากับเพื่อนร่วมห้องมาตั้งนานสอนต่อไปเลยครับพระโตวันนี้ครูจะมาสอนให้เธอพยายามที่จะใช้นิ้วพยายามทำนิ้วเป็นเหมือนกับสไปเดอร์แมนยิงใหญ่ไม่เอาเรียนยังไงมือยังไงมือแบบนั้นให้ตวัดมือขึ้นฟ้าใช้แค่2นิ้วกลางและนิ้วนางขอดูขอคุณเจนบอกว่าผีอยากได้ยินเสียงด้วยครับครับควรทำเสียงด้วยครับว่าเสียงเวลาตอนทำอย่างนั้นแล้วเสียงเป็นยังไงฮะพอกระเล่มกระดกนิ้วขึ้นมันจะดังไม่ใช่เสียงกินเครื่องเส้นแต่อย่างดีนะนักเรียนนี่คือเสียงของการกำนิ้วจับจับโอเคไม่คือสนองเขาชอบเฮลโลโอเคครับโอเคฮะตอนนี้ผีอยู่ในห้องนี้ครับผมเห็นชัดเจนมากนะทำการส่งต่อเครื่องต่อให้กับพี่กิฟสับเวรเข้ามาได้เลยครับโอเคพีต่อพัดเหลือมากอะผมด้วยเหรอคุณกิฟนะมูโต้กิฟนะครับหยิบเครื่องคุยกับผีแล้วเข้าไปยืนอยู่ตรงกลางห้องได้เลยครับครับได้ฮะทั้ง2คนอย่าอยู่นอกห้องนะต้องกดปุ่มไหนบ้างพี่โต้พี่โต้กดนี้ต้องกดที่ขวาครับเดินตัวไปอีกนิดนะคุณกิฟเดินตัวไปอีกนิดนะเอาโอเคอยู่ตรงนั้นเลยครับอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ในมุมที่ผมเห็นง่ายนะได้ฮะหันมาหากล้องครับหันมาหากล้องโอเคนะทั้ง2คนไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันนะครับทุกคนอยู่ข้างนอกนะใครถือกล้องถ่ายรูปเตรียมถ่ายก็สามารถถ่ายได้นะตอนนี้ให้คุณกิฟเนี่ยพยายามถามเลยว่าผีต้องการอะไรครับ What do you want อยู่ที่นี่หรือเปล่า What do you want ฮะทำการตะโกนเรียกชื่อเบตตี้มอร์10ครั้งเลยครับเบตตี้มอร์ What do you want คุณต้องกดปุ่มอะไรหรือว่าอะไรคลิกขวาพี่คลิกขวาเปิดอยู่ยังคลิกขวาแล้วมันจะมีตัวเลขขึ้นตัวเลขขึ้นเบตตี้มอร์ What you wantเรียกไปเรื่อยครับเรียกไปเรื่อยครับเบตตี้มอร์ฮะปิดคนอื่นปิดไฟฉายหมดนะ What you fucking want Tell me please เบตตี้มอร์มาแล้วตอนนี้อยู่ข้างหน้าเลยครับอยู่ข้างหน้าของพี่กิ๊ฟเลยครับเบตตี้มอร์พูดไปเรื่อยครับลอยฮะอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ข้างหน้าเลยพี่อยู่ข้างหน้าเลยฮะตอนนี้ภาพจับชัดเจนมากครับปืนยาเริ่มปรากฏตัวแล้วพูดโดยเบตตี้มอร์ไปเรื่อยครับเบตตี้มอร์ What you want อย่าเสียงกระเสาอย่าร้องไห้ครับอย่าร้องไห้ฮะทีนี้ให้คุณกิ๊ฟปิดไฟฉายเลยครับแล้วพูดเบตตี้มอร์เบตตี้มอร์มาละไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรแล้วมาละอยู่ใกล้มากๆครับลองเปิดไฟฉายดูไปรอบๆดูฮะโอ้ยไอ้ถอยทำไมครับถอยทำไมคุณกิ๊ฟถอยทำไมอยู่กลางห้องเลยครับอยู่กลางห้องผมเล่นอยู่ครับผมต้องการมุมบอยฮะน้องวนไปรอบๆตัวคุณกิ๊ฟอยู่นะฮะตอนนี้นะครับผมลองเรียกชื่อเบตตี้มอร์สัก10รอบครับเบตตี้มอร์เบตตี้มอร์ What you want Betty Moore Give us a sign please เขาตอบอะไรสักอย่างไหมฮะไม่ตอบเลยฮะ Betty Moore แต่เขาตอบผมเนี่ยเขาตอบผมเขา hello ตอบว่าอะไรฮะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นอย่างนั้นถามว่า hello เขาก็ hello
เฮลโลเธอดูเหมือนว่าคุณกิฟต์จะไม่มีปฏิกิริยานะครับผมทีนี้ผัดเปลี่ยนเลยฮะให้ลุงอัพเข้ามาแทนเลยครับตาลุงอัพแล้วสินะกูอีกแล้วสินะครับผมวางไว้เลยคุณเจนเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่าคือลุงอัพเนี่ยมีสัมผัสที่จับกับวิญญาณผู้หญิงได้ดีเป็นพิเศษนะเหมือนกับผีมณีเมื่อกี้นะผีเบตตี้ก็อาจจะมีสิทธิ์นะโอ้นี่ขนาดยังไม่ทันพูดนะวิญญาณปรากฏตัวใกล้ลุงอัพใกล้มากๆครับลองพูดชื่อเบตตี้มอแล้วฮัลโหลเบตตี้มอ hear meBetty Moore, you hear me? Hello. ตอนนี้นะครับให้ทั้ง2คนฮะแยกเข้าไปห้องคนละห้องเลยครับผมคือมีห้องอยู่ทางด้านขวาอีก2ห้องใช่ไหมฮะแยกเข้าคนละห้องเลยฮะได้ครับผมตอนนี้ผมเดินเข้ามาสำรวจอีกห้องแล้วผมเจอกลุ่มควันอยู่ข้างหน้าผมตรงต้นลองเดินลองเดินเข้าไปสัมผัสดิฮะเกิดอะไรขึ้นฮะเราต้องไปสัมผัสดิรู้สึกเย็นและหนาวมากครับลองพูดชื่อเบตตี้มอร์ไปด้วยแล้วพยายามที่ผมเห็นโอ้ควันรอบๆตัวผมเลยครับตอนเนี้ยเฮ้ยได้ยินเสียงเดินอ่ะผีเนี่ยฮัลโหลเบตตี้คุณเจนเนี่ยบอกว่าผีเนี่ยถูกใจลุงอัพมากนะครับแล้วก็บอกว่าผีตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอันตรายนะครับเป็นผีที่ไม่มีอันตรายนะครับทั้ง3คนนะก็ต้องบอกว่าโชคดีกันในวันนี้นะครับผมสามารถกลับเข้ามาได้เลยครับผมจบแล้วครับโชคดีที่ผีตัวนี้เนี่ยเป็นวิญญาณเบตตี้มอร์ที่หลังจากที่เขาได้รู้ว่าลุงอัพเนี่ยเป็นเพื่อนกับเพื่อนสนิทเขาเนี่ยในสมัยที่โอ้โหบินตามมาด้วยที่บินตามลุงอัพบินตามมาคือเขาไม่ทำร้ายนะเขาค่อนข้างที่จะเป็นผีที่ดีในครั้งนี้น่าจะเป็นจินนะถ้าเป็นจินเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยจะผีจินเนี่ยจะไม่ค่อยทำร้ายเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูหน้าดูก่อนไม่ใช่จินถ้าเป็นจินปกติจะไม่ทำร้ายคนผีเด็กฮะอย่าบอกว่าเป็นเครื่องในของเด็กหรือเปล่าฮะไหนวะเมื่อกี้ผมครับใช่ผีเด็กหน้าตาเละๆเลยฮะเอาละฮะโอเคคุณเจนสัมผัสเพิ่มได้ครับผมผีเด็กที่โดนล้วงควักตับไตไส้พุงกินนะฮะโหน่ากลัวมากๆนะครับBetty show me again ลองแยกย้ายกันเลยครับลองแยกย้ายกันดูในชั้นนี้แล้วฮะลองแยกย้ายกันดูชั้นนี้แล้วเบตตี้โชว์ได้ไหมเหรอบ่าวอยากเห็นนี่ไฟดับน่าจะเป็นแม่ฮะไม่ใช่จีนละเบตตี้มันฟังใต้รู้เรื่องมันวิ่งออกนอกห้องไปแล้วเฮ้ยยายเอาโอ้ยกันอะไรขึ้นอะเอ็นชันกันอะไรขึ้นอะใส่ผมมันวิ่งใส่ผมมันวิ่งใส่เหรอกระจกตาประตูควันโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนห้ามออกครับยังห้ามออกนะห้ามออกนะภารกิจใหม่ครับฮะกลับไปถ่ายศพของพระโตครับฟรีหมดแล้วฮะฟรีหมดเลยฮะไหนเอามาดูนะฮะผมกดถ่ายรัวๆแบบตอนที่ผมเจอผีแล้วมันก็ฟรีหมดเลยเหรอหมดเลยฮะศูนย์เลยโอ้ยถ้างั้น เราต้องทำการส่งคนคนหนึ่งเนี่ยไปหยิบของเครื่องรางของพระโตมาเพื่อทำพิธีการศพนะใครจะเป็นคนไปฮะโอเคพี่ไปฮะ ต้องกลับไปจริงๆใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นกลับไปนี่ทั้งสองคนนะกลับมาอยู่บนไอ้นี่ก่อนฮะกลับมาอยู่นะกลับมาอยู่ทั้งสองคนนะแล้วยืนกันคนละฝั่งของประตูครับเห็นประตูไหมฮะประตูยืนคนละฝั่งประตูครับถ้าสมมติว่าผมโยนไฟฉายไปแล้วมันตกไปหาใครเนี่ยนะปุ๊บโอ้ยมองไม่เห็นอยู่ตรงกลางฮะปุ๊บเอียงไปทางไหนฮะเอียงไปทางลุงอัพฮะลุงอัพไปเลยฮะมึงตั้งใจอ่ะพิธีกรไม่มีภาพไม่มีคุณอย่ามาอยู่มาเถียงเมื่อกี้ต้องอย่างนี้เลยคุณอย่าไม่ใช่คุณอย่ามาเถียงพิธีกรไม่มีคุณเถียงพิธีกรไม่ได้ฮะคุณเข้ามาเลยฮะเออฝากพี่เลยคุณเข้าไปเลยครับผมเข้าไปเลยฮะตอนนี้นะวินตอนนี้เนี่ยยังสัมผัสได้อยู่นะยังสัมผัสได้อยู่ว่าวิญญาณอยู่ตรงนั้นนะจากกล้องนะครับฮัลโหลเบตตี้อยู่ไหมเดินไปแล้วไปหยิบเครื่องรางจากพระโตมาเลยครับหนุยที่บ้านเป็นคนดีนะฮัลโหลหนุยเอ้ยนี่อ่า
ไงฮะไปไงฮะยังไม่เจอเลยฮะผมเก็บของโอ้เบตตี้หยิบนะฮะหยิบนะฮะไปแล้วนะโชคดีนะเจอกันนะปิดประตูด้วยเดี๋ยวพี่เก่งมากๆครับผมเก่งมากนี่ก็ปิดประตูไม่ทันเอาป่าวๆผมอะไรฮะผมพูดกับผมพูดกับตัวเองครับไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่าวิ่งไปปิดประตูรถไม่ทันเดี๋ยวยุงเข้านะก็เป็นอีกครั้งบวชกูมาบวชกับกูโอ้ไม่พี่ไม่บวชคนเดียวไม่บวชพายแบตตี้ไปเป็นเนนจกครึ่งเส้นเดี๋ยวพี่ไปโอเคผมสามผัดได้เลยนะตะกี้เราลองมาดูกันทีละอย่างเลยนะเอาลองมาเช็คกันดูหน่อยครับภาพไหนภาพถ่ายติดแล้วบ้างฮะไม่ถ่ายติดเหี้ยเลยมึงถ่ายอะไรครับเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราพบเจออะไรบ้างฮะฟีซซิ่งไอเย็นนะแล้วก็อะไรครับเสียงเสียงเสียงสวีทบ็อกแต่ไม่ตอบกลับลุงอัพน่าจะพูดผิดหรือเปล่าแล้วก็สวีทรอสตอบกับพี่โตนี่ฮัลโหลตอบกับพี่โตแล้วก็เป็นโกสต์ออฟนะครับผมเห็นอยู่นะฮะก็คือเป็นแมร์นะครับตะกี้ที่เขาไม่ทำร้ายพวกคุณทุกคนเนี่ยเป็นเพราะว่าผีเบตตี้เนี่ยอย่างที่พี่โตบอกไปเลยครับคือแมร์เนี่ยจะเป็นผีที่กลัวแสงนะแสงไฟฉายเนี่ยถ้าส่องตลอดเนี่ยก็คือเขาจะไม่ค่อยเข้ามาทำร้ายเท่าไหร่ยกเว้นจะเข้าด้านหลังได้นะฮะตะกี้อยู่การเปิดไฟตลอดนะครับก็เลยค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเขากลัวแต่ว่าเบตตี้นี่น่าจะเป็นคนใต้ฮะทำไมฮะเพราะว่าผมได้แหลงใต้กับเขาจริงเหรอเขาแหลงว่าอะไรฮะออกมาให้เห็นผมแหลงว่าแบบนุ่ยออกมาน้อยแล้วเขาก็ออกมาเลยฮะเขาก็ออกมาเลยโอ้เป็นผีคนใต้สื่อสารตอนแรกผมพยายามสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้ตอบแค่ฮัลโหลเขาตอบมาแค่ฮัลโหลเพราะว่าเขาพูดแค่ฮัลโหลอย่างเดียวฮัลโหลเป็นอย่างเดียวแต่เป็นคนใต้ครับพอเขาพอบีเบ้าเขาไปแรงใต้แล้วก็โอ้ใหม่ได้แล้วร้อยนะภารกิจไม่ครับอย่างเงี้ยภารกิจไม่ครับไปตรงนี้ไม่ได้ครับเราโอ้อย่างงี้นะขออนุญาตเลยนะตะกี้ลุงอัพเนี่ยได้เข้าไปแล้วนะพี่กิฟต์นะพกสวิตช์บ็อกซ์เข้าไปนะครับเข้าไปข้างในอีกรอบฮะเข้าไปแรงใต้ครับเข้าไปแรงใต้กับผีครับไปอยู่ตรงยืนอยู่บนศพของพี่โตเลยฮะแล้วพยายามที่จะสื่อสารใต้นะครับกับผีฮะลองดูฮะเราจะได้อะไรกลับมานะครับเพราะว่าได้ไม่ได้ลูกกลับมาอย่างน้อยถ้าได้เสียงกลับมาเนี่ยยังถือว่าดีนะเด็กๆอ่ะเวลาคนใต้เรียกเด็กๆเขาจะเรียกว่าไอ้ไข่นุ้ยพี่ไข่นุ้ยลองเรียกไข่นุ้ยเหย็ดแม่ไข่นุ้ยเหย็ดแม่ลองดูปิดไข่นุ้ยอยู่ไหนเหย็ดแม่ไข่นุ้ยไข่นุ้ยกินแกงเลือดกูว่าเอาว่าเอากูต้มแกงเหลืองมาแกงส้มกูต้มมาคือผีแม่งวนรอบไปกี่แบบ4รอบแล้วกูกำหายชัดมึงมาจังหวะนี้นะให้ค่อยเดินถอยหลังกลับมาที่รถนะห้ามหันกลับมานะคือเดินถอยหลังกลับมานึกออกใช่ไหมเดินถอยหลังกลับมาที่รถปิดไฟแล้วก็แรงใต้ท้าต่อยครับมาหลังมาต้อยกูมามึงไหวแล้วนะมึงฆ่าเพื่อนมาพี่มึงฆ่าเพื่อนกูไม่ใช่ไหมต่อยกูไว้หนึ่งนะมาคิดตายเมียสุพรรณยึดแม่ไข่หนุ่ยบอกใช่เหรอคุณเนอร์สุพรรณเหรอโอเคนะเห็นได้ชัดเลยครับสิ่งที่ลุงอัพคอนเฟิร์มตะกี้เป็นเรื่องจริงนะคือผีเนี่ยน่าจะเป็นคนใต้นะครับคือหลังจากที่พี่กิฟต์แหล่งได้นะตะกี้วิญญาณวนรอบไม่หยุดระยะแม่วนรอบตัวโมโหเหยียดแม่อย่าให้มึงปิดไฟเมื่อไรนะรอหน้ามึงอย่าน่าเสียดายนะโอเคฮะคือเหมือนกับว่าเขาจะเหนื่อยแล้วนะครับกับการที่เราเข้าไปนะเราจะทำการเรียกปอเล็กตึงนะครับมาเก็บไอ้ใส่ไว้พุ่มนะใส่นะว่าเป็นแม่ใส่ในเจแล้วนะใส่ไปยังFishing Spirit Box นะแล้วก็ใส่เป็นอะไรนะแม่มันจะใส่ได้แค่อย่างเดียวโอเคครบแล้วนะเราเสียพระโตไปแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าผีเป็นคนไต้นะครับนะน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆ Welcome back ได้มา30ว่ะได้เยอะพี่พอบด่านหลักจะยากเรากู้ศพเอ้ยเหี้ยกูกดผิดแล้ว
เป็นไงฮะเราส่งไปตึงไปกู้ศพพระโตมาประกอบร่างทุกอย่างโอเคมั้ยฮะโอเคมากทุกอย่างโอเคมาก คือตอนผมจำความได้ตอนที่ผมกำลังจะออกจากห้องผมออกผมปลีกตัวออกจากห้องนั้นเป็นคนแรกเลยและทีนี้ลุกอัพพ่วนคำสุดปากออกมาว่าผีแล้วผมก็ตกใจผี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 ทีนี้ผมก็ตกใจมากผมเลยสะดึ้งกระโดดออกจากประตูห้องออกว่าแต่ทีนี้สิ่งที่ภาพของผมเห็นก็คือเป็นเด็กตัวเล็กๆพุ่งผ่านประตูว้าบออกมาแต่ตอนนั้นเองผมถือไฟฉาย UV ส่องไปที่ตัวเขาผมเห็นรูปลักษณะเขาชัดเจนเขาพุ่งมาเป็นทีละระยะจนถึงที่ตัวผมครับเขาใช้มือปิดตาของผมอ่ะฮะสองข้างแล้วก็ทำการอีลอยด่าของผมจนทำให้ผมเนี่ยจุกก้มลงไปที่พื้นแล้วก็ผีของเบตตี้เนี่ยใช้มือเข้าล้วงที่ตูดผมเพื่อไปดึงเครื่องในของผมเนี่ยออกมากินผีแม่งเดือดชิบหายผีแม่งเดือดจนหน้ากูเย็นหมดแล้วตอนนี้เฮียหมดสติไปเลยน่ากลัวมากดีที่ทีมงานทำการเอาเครื่องในกลับมาได้นะครับตะกี้ต้องขอบคุณลุงขอบคุณลุงอัพด้วยนะที่เข้าไปเอาเครื่องในมานะครับทำให้เราประกอบกับลุงกลับไม่ต้องกอดคุณไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณไม่นะก็ทั้ง3คนนะครับลองมายืนเรียงกันสักนิดนึงนะวันนี้เนี่ยผมก็มีความยินดีอย่างมากเลยนะครับผมที่ได้เปิดสักราชนะครับรายการคนเย็นคอกับพวกท่านทั้ง3นะฮะอยากให้ทั้ง3คนเนี่ยพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับบนโลกนี้หน่อยนะฮะเริ่มจากพี่กิ๊ฟเลยครับก็เย็นมากๆเลยครับโอ้โหมันลี้ลับที่เราได้ไปอุณหภูมิมันลดลงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเย็นจนคือน้ำในคอเนี่ยมันแบบแห้งและเย็นยี น่ากลัวมากๆนะส่งผลต่อระบบการทางเดินหายใจและทางเดินอาหารของเราเลยทีเดียวนะฮะแล้วคุณอัพนะฮะสำหรับการมาเผชิญสิ่งลี้ลับคราวนี้ผมวันนี้คือผมรู้สึกว่าผมครบทุกอารมณ์ผมรู้สึกโกรธผมรู้สึกร้องไห้รู้สึกอยากต่อยรู้สึกได้เจอแบบคนบ้านเดียวกันที่แบบเขาตายไปแล้วแล้วแบบอย่างน้อยเขาก็แบบเฮ้ยรู้นะว่าเขาแบบเป็นคนใต้มาหาเราอยากเจอเราออกมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าดวงผมเนี่ยเอาตอบพี่โตต่อเลยครับอ๋อแบบเดี๋ยวเราส่งของสมณคุณได้ทีหลังนะอย่าโมโหสิอย่าโมโหสิแล้วคุณพระโตละเป็นไงบ้างครับกับประสบการณ์นี้สำหรับผมก็อยากจะฝากบอกว่าในทุกสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยครับเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเราไปอยู่ที่นั่นที่นี่เราก็อย่าหาเรื่องเราอย่าไปลบลู่แต่นี่คือที่เรามานี่คือเราเตรียมการกับทีมงานมาเป็นอย่างดีพูดได้ดีมากครับนาโตใช่เราอย่าไประรานสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่าไปลบลู่ไม่เชื่อของพวกนี้เนี่ยมันอยู่ส่วนของไม่เชื่อแล้วกันเนาะมันมีจริงเนาะใครเชื่อก็เชื่อไปเราจะไม่กัดกันครับโอเคนะโอเคมากๆเลยครับทั้ง3ท่านนะฮะพวกเราก็ขอบคุณผู้ชมแล้วก็ทางสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมแป้งเย็นโคโนโมเย็นทุกที่เริ่มที่คอนะครับแล้วก็แกงอ่อมลุงอัพนะฮะร่อยแรงเย็ดแม่พี่บ่าวชอบนะครับผมเราก็ปะปื้มแกงส้มแกงส้มแกงส้มลุงอัพเย็ดแม่นะฮะพวกเราก็ขออนุญาตต้องบอกลาทุกๆคนไปนะครับสำหรับรายการคนเย็นคอในสัปดาห์นี้นะครับเราทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าพลังงานนั้นมีอยู่จริงและน่ากลัวกว่าที่คิดนะอย่าไปเล่นตลกกับเขาเขาไม่ตลกกับเราด้วยนะครับผมนะทั้งสามพวกเราทั้ง4คนนะครับผมพิธีกรนะฮะแป๋งขออนุญาตบอกลาไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนปิดรายการนะขอเอ็กซ์ไซน์หน่อยให้พี่โตได้สวดเพื่อพบชำระล้างสิ่งน่ากลัวออกจากคนในท้องตอนนี้คนในช่องแชทนี่กลัวกันหมดแน่นอนคือกลัวกันจนแบบปากสั่นนะขนลุกอ่ะถ้าได้พรสักหน่อยนึงนะพวกเรารบกวนนะรบกวนได้นะครับทุกคนนั่งนะครับนั่งนะครับฟังรับฟังพรกันก่อนที่จะลาจากปิดรายการนะเฮ้ยบัดนี้พี่น้องทั้งหลายเหล่านี้
สียงสูงนี่คิดสูงอะไรบวชบวชมันก็ดีเวลาบวชน่ะอย่าไปเล่นเกมเอพีเอสยิงคนมันสิบาปเด้อเวลาเล่นเกมน่ะก็เล่นเกมที่มันเป็นพาออกหิวเยอะๆที่ได้บุญบ่ได้บาปเมื่อถ้าโง่หลายก็บ่ต้องบวชเป็นพระสาธุสาธุครับผมโอ้เล่งเสียงสูงนี่แพ้ทุกรอบเลยนะขอบคุณลุงอัพแล้วก็พระโตด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะเชิญมาอีกนะพอเราไปเจอผีเราไปเจอเรื่องราวน่ากลัวในที่อื่นอีกนอกจากโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบมาติดต่อมาเลยนะได้เลยนะขออนุญาตเปิดเพลงสิ่งที่ดีเปิดเพลงปิดรายการแป๊บนึงนะและแล้ววันนี้เราคนเย็นคอทุกคนก็ได้ปฏิบัติภารกิจกันไปอย่างสำเร็จลุล่วงพวกเขาได้พบเจอกับวิญญาณที่น่ากลัวมากมายไม่ว่าจะเป็นผีอีนางมณีและก็ผีเบ็ตตี้นักลวงดาบสัปดาห์หน้าคนเย็นคอจะพบเจอกับอะไรอีกก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่ที่แน่ๆพลังงานนั้นมีอยู่จริงจงอย่าลบหลู่เป็นดีที่สุดกราบสวัสดีครับ เย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบแบบเจี๊ยบเจี๊ยบแห้งอะไรเงี้ยโอ้ย